สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่8สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2โดยมีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นประธานในการประชุมในช่วงต้นประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีได้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่15มกราคม2567เป็นเหตุให้ความเป็นส.ส.ต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญทั้งนี้มีประกาศให้เลื่อนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนได้แก่ละอองติยภัยรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลำดับที่32และณัฐหงชูเวศส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลำดับที่33และให้2ส.ส.ใหม่เข้าปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่ปัจจุบันมีจำนวนส.ส.ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้499คนองค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือ250คน298ท่านครบองค์ประชุมครับผมขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครับระเบียบวาระที่1กระทู้ถามไม่มีครับระเบียบวาระต่อมานะครับผมขออนุญาตนำเรื่องของการปฏิญาณตนนะครับของท่านละอองติยภัยรัตน์และท่านณัฐหงชูเวศขึ้นมาก่อนนะครับท่านใดมีข้อขัดข้องไหมครับสมาชิก2ท่านจะได้ร่วมประชุมกับเราหลังจากนี้เป็นต้นไปเลยนะครับครับขออนุญาตนะครับรับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีสิทธิ์ชื่อมีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างตามที่ท่านประเสริฐจันทระดวงทองและท่านสมศักดิ์เทพสุทินได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่15มกราคม2567เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา101 ม.3 ของรัฐธรรมนูญนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตามมาตรา105วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญคือลำดับที่1นางสาวละอองติยภัยรัตน์ลำดับที่32ลำดับที่2นายณัฐหงชูเวศลำดับที่33จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับเรื่องต่อมาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่นะครับทำให้รัฐธรรมนูญมาตรา115กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับปฏิบัติหน้าที่ครับขอเชิญท่านละอองติยภัยรัตน์และท่านณัฐหงชูเวศกรุณายืนขึ้นเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนโดยผมจะเป็นผู้กล่าวนำและโปรดระบุชื่อท่านในตอนต้นครับข้าพเจ้าข้าพเจ้านางสาวละอองติยภัยรัตน์นายณัฐหงชูเวศขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการครับขอบคุณครับเชิญนั่งครับยินดีต้อนรับนะครับดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันตอนนี้จะมีผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่499ท่านและมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ250ท่านครับ